ปิดท้ายกันค่ะจะพาไปดูขนมโตเกียวมรณะเป็นยังไงขนมโตเกียวมรณะกินแล้วมันอันตรายหรือว่าไงไม่ได้กินแล้วตายแต่ว่าถุงขนมที่ใส่ขนมโตเกียวเนี่ยมาจากใบมรณะบัตรหรือว่าเป็นเวชระเบียนของคนไข้มันหลุดมาได้ไงใบมรณะบัตรเนี่ยก็นั่นนะสิเนี่ยค่ะมีผู้ร้องเรียนผ่านสื่อนะคะว่าซื้อขนมโตเกียวบริเวณหน้าสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีถุงใส่ขนมเนี่ยเป็นถุงกระดาษที่มีข้อมูลคนไข้แบบนี้เลยของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจังหวัดชลบุรีค่ะสืบไปสืบมามีการออกมายอมรับแล้วนะคะว่าเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือค่ะของทหารเรือนะค่ะพลเรือโทปกครองมนทัศน์พลินโฆษกกองทัพเรือก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเวชระเบียนของคนไข้เนี่ยเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วแต่อาจจะมีบางส่วนที่ทำเป็นกระดาษบ้างแล้วก็เขาจะต้องมีการกำจัดนะคะกระดาษออกไปแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากระบบการจำกัดที่ไม่รัดกุมเพียงพอคือสุดท้ายก็คือยอมรับผิดนั่นแหละนะคะแล้วก็ขอโทษกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็หลังจากนี้ผู้บัญชาการทหารเรือกำชับให้ทุกโรงพยาบาลของกองทัพเรือมีมาตรการที่เข้มงวดรัดกุมในเรื่องนี้ค่ะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับคุยถึงแก่นในวันนี้นะครับเราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ